พ,าพาิจารณางบปี6-7เนี่ยเรียกว่ายิ่งดึกก็ยิ่งเดือดกันเลยทีเดียวนะคะหลายกระทรวงค่ะต้องลุกขึ้นมาชี้แจงในประเด็นคำถามข้อสงสัยในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยนะคะรวมถึงโดยบอกว่าไม่เคยเกรงใจในายทุนหากเกรงใจเนี่ยไม่สามารถลดค่าไฟเพื่อช่วยประชาชนได้ยืนยันด้วยนะคะว่าเงินสดกอฟผเนี่ยมีเกือบ9 0้า0 0ล้านบาทค่ะซึ่งไม่ตรงกับที่ก้าวไกลอภิปรายท้าค่ะให้เปิดข้อมูลออกมาดูเลยค่ะ ในการประชุมสภาผู้แทรนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567วงเงิน3.48ล้านล้านบาทเมื่อค่ำวันนี้นะคะนายสุพชดชัยศยัตย์สสพักเก้าไกลค่ะอภิปรายในนโยบายด้านพลังงาน โดยบอกว่ากระทรวงพลังงานซึ่งมีคนจากพักเดิมนะคะจะมีความเกรงใจในทุนเหมือนเดิมประมาณการยอดเงินคงเหลือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟาพาที่เผชิญกับความเสี่ยงของยอดเงินสดจะลดลงจากเดิมหลักแสนล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องลงมาอยู่ที่ราวส0 0 0 0ล้านบาท คาดการว่าในการดําเนินกิจการรายเดือนแย่สุดในเดือนตุลาคม67จะมีเงินประมาณ10,000ล้านบาทอาจจะไม่มีเงินพอนะะในการดําเนินการรายเดือนและชําระหนี้ได้โดยนายพิรพันธ์สารีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะ หลังจากได้ฟังก็ลุกขึ้นชี้แจงนะคะโดยบอกว่ามีเพื่อนสมาชิกนะที่ได้อภิปรายถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องครับถ้าไม่มาชี้แจงจะทำให้พี่น้องประชาชนและสื่อเนี่ยเข้าใจผิดในตัวเลขแล้วก็มีการกล่าวหาว่าตนเองและรัฐมนตรีพลังงานจากรัฐบาลที่แล้วมาจากพักเดียวกันคงจะเกรงใจในายทุนจึงแก้ปัญหาแบบเดิมตรงนี้ค่ะ คุณพีรพันธ์ก็เลยบอกว่าโครงสร้างพลังงานแบบปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้พอใจแต่มันไม่มีทางอื่นที่จะต้องปรับโครงสร้างแบบปัจจุบันแต่ก็ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็พึงพอใจในผลงานที่ทำมา และคนอย่างผมเองก็ไม่เคยเกรงใจใครด้วยถ้าหากทำไปแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์ผมไม่เคยเกรงใจใครถ้ามัวแต่เกรงใจใคร3มเดือนที่ผ่านมาผมก็คงจะทำในสิ่งที่ให้กับประเทศชาติและประชาชนไม่ได้อย่างที่ปรากฏเหมือนอย่าง3ามเดือนที่ผ่านมา แล้วก็เลยถือโอกาสนี้ทําความเข้าใจนะคะโดยบอกว่าตนเองเนี่ยได้ฟังนายสุพชตอภิปรายแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขที่พูดออกมาเนี่ยกับตัวเลขที่มีอยู่นะคะได้รับการชี้แจงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็นำเข้าคอรมอคนละตัวเลขกัน ขณะนี้เนี่ยกระแสงเงินสดของกอฟผอในปี -66 มีเกือบ60,000่นล้านบาทค่ะและประมาณการใช้จ่ายของกอฟผอที่มีการอภิปรายว่าตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคมจะลงไปถึง10,000่นล้านกว่าบาทไม่เป็นความจริงเพราะว่ากอฟผเนี่ยต้องรักษาระดับเงินสดไว้ไม่ต่ำกว่า6 0,000ล้านบาทเป็นมาตรฐานฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่าลงไปหมื่นกว่าล้านเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางนะคะที่จะให้เป็นแบบนั้นด้วย นอกจากนี้คุณพิรพันธ์ยังชี้แจงว่าก่อนที่จะมาชี้แจงเนี่ยตนเองก็ได้สอบถามไปที่กอฟอ,อแล้วด้วยนะคะเพื่อความมั่นใจก็มีการพูดคุยกับรักษาการผู้ว่าการกอฟอ,อและรองผู้ว่าการฝ่ายการเงินยืนยันตรงกรันว่าตัวเลขที่รายงานคอรมอเมื่อวันที่2มกราคมถูกต้องค่ะจึงไม่ทราบว่าตัวเลขที่สมาชิกก้าไกลนำมาอภิปรายในสภาเนี่ยเอามาจากที่ไหน และขอให้เข้าใจด้วยว่ากระแสงเงินสดวันนี้ของกอฟอพอมีประมาณ8 9ถึง9หมื่นล้านบาทนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการอภิอธิบายกันนะคะในส่วนของรายละเอียดหาพาคุณผู้ชมไปฟังนะคะบางช่วงบางตอนกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการอภิปรายครั้งนี้ค่ะผมก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันสักรู่เพื่อนสมาชิกขอภัยเอ่ยนานท่านตุระโชตอภิปรายไปเกี่ยวกับไฟฟ้าไฟาผลิตเนี่ย มันไม่ถูกต้องก็คือเรื่องของการไฟฟ้าไฟผลิตที่ผมคิดว่าผมต้องขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ชี้แจงเพราะว่าตัวเลขที่ท่านที่แจงไปผมฟังผมก็ตกใจเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเลขที่ท่านชี้แจงกับตัวเลขที่ผมได้รับการชี้แจงจากการไฟฟ้าไฟผลิตเมื่อวานนี้เองครับเพิ่งนําเข้าคณะรัฐมนตรีมันคนละตัวเลขกันเลยและประมาณการใช้จ่ายของการไฟฟ้าไฟผลิตที่ท่านบอกว่าประมาณตั้งแต่ต้นปีคือโมกาลาไล่ไปจนเนี่ย จะลงไปถึงหนึ่งหมื่นกว่าล้านไม่จริงครับเพราะว่าต้องรักษาระดับเงินสดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าหกหมื่นล้านบาทเป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ท่านบอกลงไปหนมื่นกว่าล้านเป็นไปไม่ได้และเราไม่มีทางจะเกิดให้เป็นแบบนั้นนะครับตัวเลขที่รายงานคณะตรีเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ตัวเลขแบบนั้นผมยืนยันครับว่าสิ่งที่ท่านเป็นห่วงขอบคุณแต่ว่าไม่เกิดขึ้นจริง แล้วก็ตัวเลขที่ท่านชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยก็ขอยืนยันครับว่าไม่เป็นตัวเลขที่เป็นจริงนะครับขอบคุณครับท่านประธานในเมื่อท่านบอกว่าตัวเลขที่เข้าคอรมอนะครับเมื่อวานนะครับผมอยากให้ท่านแสดงตัวเลขออกมาเลยครับเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ครับว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมาจากไหนครับเพราะตัวเลขที่ผมเอามาก็มาจากงบการเงินของการไฟฟ้าที่ยื่นกับรัฐบาลครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณท่านประธานครับต่อไปขอเชิญคุณประพป ประธานเขาญาตเจอกันครับท่านรองยกกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับเดี๋ยวผมจะเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะไม่ได้เป็นข้อมูลลับแต่ผมอยากบอกท่านด้วยครับท่านช่วยเปิดเผยด,ด้วยว่าตัวเลขที่ท่านเอามาเนี่ยมันมาจากไหนมันถึงไม่จริงครับขอบคุณครับท่านประธาน